the days. Say a minute or just wait until Monday. Can we just stay in bed and watch the world go by? What a long night. The week was dragging by. Talking about COVID-19. COVID-19 is the short name for coronavirus disease 2019. Corona means crown. Because it's round and has little antenna. In order to live, it needs to attach to people. It travels into the nose, the mouth, and eyes. It spreads easily and has affected people all over the world. สวัสดีนักเรียนเกรด 2ด้วยนะครับในวันนี้นะครับกลับมาพบกับทิชชู่ธนากรอีกครั้งในรายวิชามิวสิกหรือว่าคีย์บอร์ดครับเรื่องที่ทิชชู่ธนากรจะสอนวันนี้นะครับเป็นในส่วนของเพลง Fire นะครับบาร์ที่5ถึง8แต่ว่าสัปดาห์นี้เราก็จะมีคอร์ดเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นนะครับก็จะค่อนข้างยากกว่าการเล่นมือขวามือเดียวนะครับเพราะว่าการเล่นคอร์ดนั้นต้องใช้มือซ้ายเข้ามาด้วยครับจึงจะต้องใช้ความชำนาญนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องฝึกซ้อมและย้อนวิดีโอดูคลิปนะครับในการจับคอร์ด C แล้วก็ G7 บ่อยๆนะครับนักเรียนจะได้สามารถปฏิบัติได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเนื้อหาเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันเลยครับโอเคครับนักเรียนนะครับทีนี้นะครับก่อนที่เราจะเล่นคอร์ด C G7 ในส่วนของบาร์ที่5ถึงที่8นะครับของเพลง Firefire นะครับก่อนอื่นนะครับเราไปทบทวน C major scale ก่อนนะครับโดยเริ่มจากการวางมือนะครับผมทีเชอร์ขออนุญาตวางไว้ที่ C3 นะครับทีนี้เราลองมาเล่นพร้อมกันครับนะครับแล้วก็นิ้วโป้งด้านหลังนะครับ Again Do Re Mi นิ้วโป้งด้านหลังครับAgain Do Re Mi นิ้วโป้งด้านหลังครับ Fa Sol La Ti Do Again Do Re Mi นิ้วโป้งด้านหลังครับ Fa Sol La Ti Do แบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะอย่าลืมทบทวนแล้วก็ฝึกซ้อมบ่อยๆในส่วนของ C Major Scale นะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูในส่วนของเพลง Fire นะครับก่อนที่เราจะรวมมือได้นะครับนักเรียนนะอย่าลืมนะต้องให้คล้องก่อนทั้งสองมือนะครับเรามาลองมือขวาก่อนนะว่ามือขวาเล่นยังไงนะครับบาร์ที่5ถึงบาร์ที่8นะครับก็อย่างที่ทีเชอร์ขึ้นไว้ด้านบนให้นะครับอันนั้นก็คือในส่วนของบาร์ที่5ถึง8นะครับจะเล่นอย่างนี้นะครับมีฟาซอน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 ฟาเมเลโดเห็นไหมครับ again โด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 เรเร
ซอน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 ฟามิเลโดเห็นไหมครับก็จะจบแล้วนะครับในส่วนของบาร์ที่5ถึง8มือขวานะทีนี้มาลองมือซ้ายกันบ้างครับนักเรียนคอร์ดนะคอร์ด C G7 นะครับก็เหมือนในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะคอร์ด C นะครับนะดูโดตัวมีตัวซอนนะครับกดพร้อมๆกันมือซ้ายนะครับไปคอร์ด G7 ครับกด2นิ้วนะก็คือนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะครับก็คือตัวฝ่าตัวซอนนั่นเองแบบนี้นะครับทีนี้นะครับพอได้แล้วนะครับเราลองมาเล่นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมๆกันนะครับอ่ะมาเรามาเริ่มกันตั้งแต่ห้องแรกเลยดีกว่านะครับผมของเพลง Fire นะครับผมก็คือห้องแรกที่ทีเชอร์พูดหมายถึงก็คือห้องที่5นะครับนักเรียนอ่ะวาง2มือปึ๊บนะครับนักเรียนก็ดูก่อนนะครับห้องแรกน่าจะสังเกตว่ามันไม่มีคอร์ดเพราะฉะนั้นคอร์ดที่จะเล่นนะครับมันก็คือคอร์ด C นะครับคอร์ด C เนี่ยจริงๆมันจะต่อมาจากบรรทัดบนนะครับแต่ว่าในนี้เขาไม่มีเขียนมาให้นะให้เราทำการกดคอร์ด C ลงไปนะครับนะครับกดคอร์ด C ลงไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวอะไรเอ่ยนะตัวโดนั่นเองนะโด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 เห็นไหมครับกดจนถึงเส้นกั้นห้องนะกดค้างไว้จนถึงเส้นกั้นห้องแล้วค่อยยกออกแบบนี้นะครับอ่ะมาลองมาพร้อมกันห้องแรกนะครับกดคอร์ด C ลงไปโด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 เห็นไหมครับถ้าใครเล่นคล่องแล้วนะเก่งแล้วนักเรียนก็สามารถกดพร้อมๆกันได้เลยแบบนี้นะถึงจะถูกต้องนะครับโด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  again โด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 นะให้ครบ4ครั้งนะต่อไปนะครับห้องที่6นะครับก็จะเป็นคอร์ด G7 นะครับคอร์ด G7 นะก็จะเป็นเลแบบนี้นะครับดูตามดิเชอร์นะก่อน G7 มาก่อนนะครับเห็นไหมแล้วก็มาเลมีฟาท่อนนี้จะยากนิดนึงนะครับนักเรียนเลมีฟาเห็นไหมครับดิเชอร์จะกดก่อน G7 พร้อมๆกับตัวเลเลยเลมีฟา againเรมีฟาเห็นไหมครับทีนี้ก็ย้อนกลับมาที่ตัวโดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขออภัยครับย้อนกลับมาที่คอร์ด C ครั้งหนึ่งนะครับในห้องต่อไปนะห้องต่อไปก็จะเล่นดังนี้นะครับให้กดคอร์ด C ลงมาก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวอะไรเอ่ยห้องที่3แล้วนะครับนักเรียนห้องที่3แล้วนะตามด้วยตัวซอนนั่นเองนะครับคอร์ด C และตัวซอนคอร์ด C แล้วก็ซอนพร้อมกันนะพยายามกดให้มันพร้อมนะครับอันนี้ดิเชอร์กดคอร์ดมาก่อนแล้วก็กดซอนนะถ้าเป็นไปได้นักเรียนก็กดพร้อมๆกันเลยเห็นไหมครับว่ามันจะเพาะกว่านะครับทีนี้มาลองแต่ห้องแรกนะจนถึงห้องที่3กันนะครับนักเรียน1 2 3 goG7 เห็นไหมครับทีนี้นะครับไปห้องที่3นะแบบนี้นะครับโอเคทีนี้นะครับเราก็มาดูห้องสุดท้ายนะของเรานะครับทีนี้ก็จะยากนึงนะจะมี2คอร์ดเลยนะในห้องเดียวนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้นะครับเป็นคอร์ด G7 นะครับซอนฟามิเรเห็นไหมครับซอนฟามิเรแค่นี้นะซอนฟามิเร again ซอนฟามิเรเห็นไหมครับแล้วตามด้วยตัวสุดท้ายนะก็คือตัวโดพร้อมกับคอร์ด C เห็นไหมครับเขาเขียนกำหนดไว้อยู่เนาะแบบนี้นะครับทีนี้มาลองใหม่ครั้งหนึ่งนะห้องที่4นะมันจะยากนิดนึงนะครับลองห้องที่4ครั้งนะครับก็จะเป็นตามด้วยคอร์ด C กับตัวโดแบบนี้นะครับ Again อีกครั้งหนึ่งนะครับผม
นะไปพร้อมๆกันนะโด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 นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับห้องที่6นะครับกรรมคอร์ดซีตามด้วย G7 เห็นไหมจะยากมากเลยถ้านักเรียนฝึกคอร์ดไม่ชำนาญนะครับมันจะค่อนข้างยากมากๆเพราะฉะนั้นเรียนต้องฝึกคอร์ดให้ชำนาญก่อนนะครับทีนี้มาลองอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เชื่อจะเล่นทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมๆกันนะครับบาร์ที่5ถึงที่8นะครับ2มือนะครับ1 2 3 go do 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 re 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 mi fa son 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 G7 son fa mi le doถ้าเรียนคนไหนยังเล่นไม่ชำนาญนักเรียนก็สามารถกดคอร์ดมาก่อนอย่างนี้ได้นะคอร์ด C แล้วค่อยโด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 แล้วก็มา G7 เลเลเลมีฟาแล้วก็มาคอร์ด C เนาะแล้วก็ค่อยแล้วก็ G7 มาคอร์ดมาก่อนทำด้วยคอร์ด C แล้วก็ค่อยโดคือนักที่ฝึกแบบนี้นะครับก็จะให้นักเรียนนะครับฝึกทั้ง2มือนะเคลื่อนลงเคลื่อนลงให้มันชำนาญชำนาญก่อนนะครับนักเรียนจะได้สามารถกดได้ตรงเพลงนะครับหรือใครที่เก่งแล้วนะก็สามารถกดพร้อมๆมือทั้ง2มืออย่างที่ทีเชอร์บอกได้เลยนะนะเห็นไหมนักเรียนก็สามารถกดได้เลยนะครับให้ปลายพร้อมๆกันเลยนะครับก็จบไปแล้วนะสำหรับเพลง Fire Fire นะครับบาร์ที่5ถึง8ก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแต่ว่านักเรียนก็ต้องฝึกซ้อมบ่อยๆนะใครที่ไม่มีคีย์บอร์ดนะครับนักเรียนก็ฝึกแยกเอานะฝึกคอร์ดไปก่อนนะครับโดยใช้แอปพลิเคชันนะครับ Perfect Piano นะครับหรือนักเรียนก็นะสามารถเข้าเว็บคีย์บอร์ดออนไลน์ก็ได้นะครับนักเรียนก็จะสามารถวางได้ทั้ง2มือเลยนะครับอ่ะก็ลองกดดูเนาะถ้าใครไม่ได้จริงๆก็ฝึกมือเดียวให้คล่องก่อนนะครับทีเชอร์ก็อยากให้นักเรียนนะครับให้เรียนวิชาดนตรีเป็นวิชาที่สนุกแล้วก็ผ่อนคลายนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสกับมันนะว่าต้องทำได้นะต้องทำได้วันนี้นะครับดนตรีนะครับกว่าจะเก่งได้นะก็ต้องฝึกซ้อมนะครับอย่างที่ทีเชอร์บอกนะครับเพราะฉะนั้นขอให้นักเรียนนะครับฝึกซ้อมให้บ่อยๆนะครับผมโอเคครับวันนี้ทีเชอร์ธนากรขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับนักเรียน